่วนความเคลื่อนไหวทางการเมืองวันนี้วิปฝ่ายค้านมีมติยื่นยติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร3ยตินะครับให้ตั้งกรรมาการวิสามัญศึกษาสอบสวนการได้มาซึ่งสมาชิกบุตรที่สภาและวันนี้ก็มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรกหลังการเลือกนายกรัฐมนตรีโดยการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรกนั้นใช้เวลาไม่นานนะครับหลังจากร้อยโทวิรัตพันธุมพผลสสบัญชีรายชื่อพักอนาคตใหม่ ขอหาหรือในที่ประชุมเรื่องการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเมื่อได้รับโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแล้วย่อมทําให้พลเอกประยุทธ์พ้นจากตําแหน่งนายกที่แต่งตั้งโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติและทําให้คณะรัฐมนตรีพ้นหน้าที่ไปด้วยโดยปริยายจึงไม่มีคณะรัฐมนตรีทํางานจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่โดยที่ระหว่างนี้ให้ปหลัดกระทรวงทําหน้าที่คณะรัฐมนตรีไปก่อน ซึ่งในชัวลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงว่าตามบทเฉพาะการมาตรา264ของรัฐธรรมนูญครมที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ก่อนสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้จนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ก่อนจะสั่งปิดประชุม นายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ก็ยืนยันว่าสถานะของพลเอกประยุทธ์ขณะนี้สิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลคอสอชอแล้วหลังจากได้รับโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดใหม่ส่วนคณะรัฐมนตรีชุดเดิมยังต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา264 จนกว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะเข้ามาทำหน้าที่เพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีกับคณะรัฐมนตรีชุดเดิมหรือเข้าร่วมเป็นประธานอาเซียนในฐานะนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลคอสชได้จําเป็นต้องแต่งตั้งบุคคลอื่นมาทําหน้าที่รักษาการแทนคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้านหรือวิฝ่ายค้านมีมติเสนอยื่นยติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยแบ่งเป็น3มยติ ยติแรกเสนอจากพรรคเพื่อไทยนะครับขอให้ตั้งกรรมธการวิสามันศึกษาสอบสวนการได้มาซึ่งกระบวนการสรรหาสอสวอมีระเบียบวิธีและกระบวนการอย่างไรส่วนยติที่2นั้นเป็นการเสนอโดยนายปิยบุตรแสงกระนกกุลเลขาธิการพรคอนาคตใหม่ตั้งคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาสอบสวน,สนศึกษาเรื่องการได้มาซึ่งสอวอและยติที่3โดยหัวหน้าพักพลังปวงชนไทยขอให้ตั้งคณะกรรมาการ ติดตามศึกษาและตรวจสอบสมาชิกผู้ที่สภาว่ามีพฤติกรรมขัดต่อรัฐธรรมนรูญมาตรา1 1 3หรือไม่โดยขอให้ประธานสภาบรรจุยติ3ยตินี้เข้าสู่การพิจารณาในสัปดาห์หน้าวิ่ายค้าเสนอ3ยายติเพื่อตรวจสอบการสรรหาสวานะครับนายเรืองไกลลีกิจวัฒนะอดีตผู้สมัครสสพักแถวรักษาชาติก็ยื่นเรื่องต่ออายการสูงสุดขอให้ตรวจสอบและส่งเรื่องให้สารรัฐธรมรมนูญวินิจฉัยการสัญหาสว194คนของคอสช เป็นโมฆะหรือไม่ภายใน15วันกรณีมีการตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นมาโดยไม่เปิดเผยต่อสาธารณะที่จะต้องประกาศลงในรษษษาชกิจการรูปเบกษาทําให้ขั้นตอนการสรรหาสอวอเป็นการได้มาที่อํานาจของวุฒทสภานั้นโดยไม่ชอบมีกรรมการสรรหาไปดำรงตําแหน่งสอวอเอง6คนมีกรรมการสรรหาคัดเลือกให้พี่น้องที่ใกล้ชิดของกรรมการสรรหาเองเป็นสอวอจึงขอให้เอการสูงสุดส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากรณีนี้ เข้าขายมาตรา49ของรัฐธรรมนูญเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองหรือไม่